สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยกับผมต้องพันวัฒนะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้จะไปคุยแบบจัดเต็มเรื่องของทัพกิเลนพยอง SCG เมืองทองนะครับในคลิปนี้มีสถิติที่น่าสนใจมาฝากกันรวมไปถึงเรื่องของระยอง FC นะครับทีมอันดับสุดท้ายในศึกฟุตบอลไทยลีกก็มีข่าวสารของพวกเขามาอัปเดตก,กันด้วยแต่ช่วงแรกนะครับช่วยการกดซับสไคร นายชาแนลต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่สามหมื่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพานุวัตน์ยังไงก็ช่วยกันฝากกดซับด้วยนะครับไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่า ในคลิปนี้ช่วงได้นะครับจะไปคุยถึงเรื่องของทัพกิเลนผยองเอสซีเมืองทองจูเนเต็ดนะครับทีมชื่อดังในศึกฟุตบอลไทยลีกที่ปัจจุบันเนี่ยอยู่อันดับ7บนตารางคะแนนล่าสุดมีเรื่องที่น่าสนใจของพวกเขามาฝากกันนะครับอย่างที่ทราบว่าในช่วงที่ผ่านมาฟุตบอลไทยลีกเลื่อนการแข่งขันและจะกลับมาแข่งได้อีกทีคือช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับทั้งฝั่งไทยลีกเนี่ยเขาก็ได้ทาสถิติที่น่าสนใจหลายๆอย่างออกมา ซึ่งมีอันนึงที่น่าสนใจอย่างมากนะครับก็คือทีมที่สร้างโอกาสทําประตูต่อเกมได้มากที่สุดในศึกฟุตบอลไทยลีกลแรกๆเนี่ยตกเป็นของ s c g เมืองทองจูเนเตดนะครับโดยเมืองทองเนี่ยสร้างโอกาสยิงประตูได้ถึง232ครั้งตลอด16เกมที่ผ่านมาทําให้พวกเขานะครับมีค่าเฉลี่ยการสร้างโอกาสยิงประตูอยู่ที่14.5ครั้งต่อ1เกม เรียกได้ว่าเมืองทองลงเล่นเกมไหนจะมีโอกาสยิงอย่างน้อย14ครั้งซึ่งถือว่าเยอะจริงๆนะครับและถ้าใครได้ติดตามเมืองทองมาทั้ง16เกมในไทยลีกเล็กๆแบบผมเนี่ยจะบอกเลยว่าไม่แปลกใจที่สถิติจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะเมืองทองเนี่ยเป็นทีมที่หาโอกาสทาประตูได้เยอะมากๆตั้งแต่ยุคข,ของกาม,มาแต่จะว่าเขาหาโอกาสได้เยอะจริงนะครับแต่จบสกอร์ไม่คมอย่างเช่นนัดเจอสุโข,ขทัยนะครับ เมืองทองเนี่ยมีโอกาสยิงเกือบ20ครั้งแต่โดนสุโข,ขทัยเนี่ยเคลียบอลออกจากเส้นโดนเซฟตลอดสุดท้ายโดนสุโข,ขทัยสวนทีเดียวเป็นเรื่องแล้วก็แพ้ไปนะครับรวมไปถึงในเกมกับตราดเนี่ยเมืองทองก็มีโอกาสยิงเกือบ20ครั้งเช่นเดียวกันแต่สุดท้ายยิงไม่ได้ก่อนจะแพ้คาบ้านนะครับนี่คือปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องของจังหวะจบสกอร์ที่ไม่ค่อยคมสาหรับเมืองทองในช่วงที่ผ่านมา และมาถึงในยุคข,ของมาริโอนะครับภายใต้คอนเซปต์ปลูกกิเลนต้องใช้เลือดกิเลนเนี่ยเมืองทองยิ่งเน้นเกมลุกเข้าไปอีกนะครับทำให้โอกาสยิงแต่ละเกมเนี่ยเยอะมากๆแต่ปัญหาใหญ่คือจบสกอร์ไม่คมนะครับซึ่งตอนนี้ทางทีมงานของมาริโอเนี่ยกำลังเร่งแก้อยู่และเจนได้ชัดว่าช่วงหลังเนี่ยตั้งแต่นัดที่เจอกับสุพรรณบุรีเมืองทองใช้โอกาสไม่เปลืองแล้วนะครับสามารถจบสกอร์ได้และก็ยิงประตูได้เยอะขึ้นด้วยแต่ ก็ลองคิดดูนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างมากจากโอกาส232ครั้งของเมืองทองในช่วงแรกๆเนี่ยถ้าแปลเปลี่ยนเป็นสัก50ลูกเนี่ยเชื่อว่าเมืองทองอันดับน่าจะดีกว่านี้นะครับแต่ทว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นประตูได้แค่24ลูกเท่านั้นซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อยกับโอกาสที่หามาได้นะครับ แต่ก็มองในแง่ดีถ้าเป็นแบบนี้ก็ยังแสดงเห็นว่าตอนนี้เมืองทองนะครับยังคงเป็นทีมที่เล่นเกมลุกได้น่ากลัวเบอร์ต้นต้นของฟุตบอลไทยลีกนะครับคือผู้เล่นของเมืองทองในเกมลุกแต่ละคนดูดีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแดนเลนะอดีตกองหน้าเบนฟิก้าปัจจุบันเนี่ยยิงไป9ลูกแล้ว ซาดอมีเซเยฟมิดฟิลชาอุสเบกิสถานช่วงหลังก็ฟอร์มดียิงได้หลายประตูเลยแล้วก็วิลเลนพอปหายเจ็บกลับมาแล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีนักเตะไทยอย่างพิชาอุทาแล้วก็สารกัญญาโลดซึ่งเนี่ยดูจากชื่อชั้นเนี่ยแนวลุกของเมืองทองไม่เป็นรองใครแต่เพียงแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยใช้โอกาสเปืองมากๆนะครับก็หวังว่าในช่วงเลขที่2เนี่ยเมืองทองจะจบสกอร์คมขึ้นถ้า จบสกอร์ได้ดีกว่านี้ผมก็ยังเชื่อว่าเมืองทองยังมีลุ้นจบ1ใน5ได้แน่นอนนะครับขอแค่ยิงคมๆจากโอกาสเยอะๆแปลเปลี่ยนเป็นประตูให้เยอะเหมือนโอกาสเนี่ยรับรองเมืองทองมาแน่นะครับขณะที่อันดับ2เนี่ยตกเป็นของบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับบุรีรัมเนี่ยสร้างโอกาสยิงประตูได้เฉลี่ย14.1ครั้งต่อเกมนะขณะที่การท่าเรือเนี่ยเข้ามาเป็นอันดับ3นะครับจากการสร้างโอกาสได้เฉลี่ย14ครั้งต่อ1เกม แต่ถ้าเรือเนี่ยเขายิงประตูคมไงก็เลยสามารถโอกาสที่สร้างได้แปลเปลี่ยนเป็นประตูได้เลยนะครับอันดับ4เป็นของ BG นะ13.5ครั้งต่อ1เกมแล้วก็สุโขทัยเนี่ยเป็นอันดับ5ก็คือ13.2ครั้งต่อ1เกมส่วนทีมที่มีค่าเฉลี่ยสร้างโอกาสทำประตูต่อเกมน้อยที่สุดนะครับตกเป็นของโปลิทเทโลภายใต้การคุมทีมของโค้ดอ้นหลังสันนะทำได้แค่9.5ครั้งต่อเกมเท่านั้นนะครับ แต่ดูจากสติบอกเลยว่าไทยลีกเนี่ยเป็นลีกที่มันมากๆนะครับทุกทีมพร้อมเปิดเกมลุกแลกใส่กันซึ่งมันทําให้ลีกบ้านเราดูแล้วสนุกและตอนนี้ผู้ตามตรงครับอยากดูฟุตบอลไทยลีกแล้วแน่นอนครับเดี๋ยวก็กลับมาเริ่มต้นวันที่31มกราคมเลยจะเป็นฟุตบอลไทยลีกนัดตกค้างประเดิมนะครับเป็นเกมที่สิงห์เชียงรายจะเปิดบ้านเจอกับการท่าเรือ จากนั้นจะแข่งขันต่อในศึกฟุตบอลเอเบคับวันที่3กุมภาพันธ์และไทยลีกจะกลับมาแข่งขันเต็มรูปแบบคือในวันที่6กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะไปปิดฉากฤดูกาลปลายเดือนมีนาคมซึ่งหลังจากนี้ผมเชื่อว่าไทยลีกของเราจะสนุกและสุดมันสุดๆดูกันแบบเต็มอิ่มเลยครับสำหรับแฟนบอลทั้งสุดสัปดาห์กลางสัปดาห์มันแน่นอนอย่าลืมติดตามนะครับสำหรับฟุตบอลไทยลีก ขยับไปพูดคุยถึงทีมและยอง FC กันหน่อยนะครับทีมอันดับสุดท้ายในศึกฟุตบอลไทยลีก2020ที่ผ่านเลกแรกไปเนี่ยพวกเขาม่อยู่10แต้มจากการชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง12นัดด้วยกันนะครับแล้วก็ระยองเนี่ยพู้ตามตรงนะครับเป็นทีมที่มีปัญหาเยอะที่สุดในศึกฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของเงินต่างๆก็มีข่าวว่าได้ค้างเงินเดือนนักเตะ แล้วก็นะักฟุตบอลก็ไม่ได้มาซ้อมเพราะว่าไม่ได้เงินเดือนนะครับทากิประกาศให้หยุดซ้อมไปแต่ผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยกลับมาซ้อมหรือยังหรือได้เงินเดือนหรือยังนะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีการเคลียร์กันได้นะสาหรับทีมระยองแต่จริงๆนะครับถึงแม้จะมีปัญหาเนี่ยแต่ทีมระยองนะครับพวกเขาเนี่ยยังคงสู้อยู่นะครับเมื่อล่าสุดเนี่ยได้ทําการเปิดตัว2นักเตะต่างชาติตัวความหวัง ที่จะพาระยองอยู่รอดบนศึกฟุตบอลไทยลีกต่อไปนะครับคนแรกเป็นตำแหน่งกองหลังเขาชื่ออดัมมิสเตอร์เป็นกองหลังจอมแกร่งอดีตเด็กปั้นสมสรอนแบ็กทูนะครับในประเทศอังกฤษมาร่วมทัพแล้วก็เปิดตัวแล้วโดยอดัมมิสเตอร์คนนี้เนี่ยสูงถึง185ซนติเมตรนะครับอายุ28ปีแล้วเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยโอ้โหมีสไตล์การเล่นที่เป็นกองหลังอังกฤษก็คือดุดัน แข็งแกลเฉียบคมจังหวะเข้าบอลนี่ถึงพลิกถึงขิงในแบบฉบับกองหลังชาวอังกฤษประวัติน่าสนใจเลยครับสำหรับอดัมมิสเตอร์ก็เริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพกับสโมสรแบคฟูลในบ้านเกิดน,นะก่อนที่จะย้ายไปเล่นในลีกอืกอกอ่นๆมากมายเลยคือเ,เรียกได้ว่าชีพป,ประจอนรลงเท้านะครับไปเล่นในลีกสกอตแลนด์สวีเดนออสเตรเลียอินเดียแคนาดาแล้วก็ในแถบอาเซียนกับทีม โลโยล่าในฟิลิปปินส์แล้วก็มีทีมหัวกลางในสิงคโปร์รวมถึงทีมล่าสุดเนี่ย mm. เล่นในลีกอินโดนีเซียกับทีมเปอร์ซิจาบันดานะครับซึ่งมิสเตอร์เนี่ยจะเข้ามาขันเกมรับระยองในช่วงไทยลีกเลกที่2ก็น่าสนใจนะครับอดีตเด็กปั้นแบ็คพูคนนี้ก็ดูกันว่าจะช่วยให้เกมรับระยองดีขึ้นกว่าเลกแรกหรือเปล่าเพราะระยองเนี่ยเป็นทีมที่เสียประตูเยอะมากนะครับในไทยลีกที่ผ่านมาขณะที่อีกหนึ่งคนที่เป็นตัวความหวังของระยองนะครับ ก็คือบลูโน่เปาโลครับเป็นกองหน้าชาวบราซิลวัย30ปีนะคนนี้อโปรไฟล์ดีอย่างมากนะครับเขาเป็นถึงอดีตเยาวชนของฟาร์มนงโกนะทีมชื่อดังในเซเร่บราซิลแล้วก็เล่นชุดใหญ่ด้วยแล้วก็เป็นแชมป์เซเรกับฟาร์มิโกจากนั้นครับเล่นในทีมดังของบราซิลมาหมดเลยทั้ง p พาเมลัสวัสโกดากามาบาเฮียแอสเตลิโกพาราเนเซแล้วก็โคลินเทียนนะ แล้วก็เคยเล่นในเซรีบีบราซิลกับทีมเกรมิโอคือแบบคือแต่และทีมที่เล่นเนี่ยคือทีมยักษ์ใหญ่ในลีกบราซิลหมดเลยเนะครับสำหรับบลูโน่เปาโลจากนั้นเนี่ยเขาเคยไปเล่นในลีกคูเวตด้วยนะเป็นแชมป์ลีกคูเวตสสมัยกับทีมคัสมาเอสซีก่อนที่ล่าสุดเนี่ยจะไปเล่นอยู่กับกัวลานีเอฟซี FC ในทีมเซเรีบราซิลก่อนที่จะย้ายมาร่วมทีมระยองเอฟซีครับอหือ ไม่ธรรมดานะครับที่ระยอง FC ไปคว้าคนนี้มาได้อยากเห็นฟอร์มจริงๆว่าบลูโน่เปาโลคนนี้จะเป็นยังไงแต่เสริมทัพได้น่าสนใจสําหรับระยองนะครับเสริมนักเตะมาเพียบเลยเรียกได้ว่าเปลี่ยนแปลงทีมจากเล็กแรกสู่เลก2เนี่ยนักเตะแต่ละคนเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากสําหรับระยองแต่ต้องชื่นชมว่าพวกเขายังสู้อยู่นะครับถึงแม้จะเจอปัญหารุมเร้าต่างๆคือไม่ทําการที่จะแบบว่าไม่แข่งแล้ว แล้วก็จะยุบทีมแต่ไม่มีนะครับระยองยังสู้ต่อก็เป็นทีมที่น่าสนใจแฟนบอลระยองนะครับก็ให้กําลังใจทีมเยอะก็ยังไงก็ผ่านไทยลีกปีนี้ไปให้ได้นะครับผ่านช่วงวิกฤตไปให้ได้ก็มาสู้กันต่อในช่วงไทยลีกเลกที่2ครับก็ครบถ้วนนะครับสำหรับเนื้อหาสาระในคลิปนี้ของช n น l ตองซุยหวังว่าแฟนๆจะถูกใจกันนะครับและอย่าลืม คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับผมต้องพันไว้กันได้อ่านทุกคอมเมนต์อาจจะยังไม่ตอบก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกด s u b สไคร b ์มุ่งสู่30,000ซับไปด้วยกันด้วยยังไงก็ฝากด้วยนะครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ